ังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอู้มีระดาก็มาจ้าต้องบอกเลยนะผู้ชมค่ะว่าวันนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยไม่อยากลุกขึ้นจากที่นอนเลยหลายๆคนบอกว่ายังติดอยู่บนท้องถนนเลยนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันทำงานแล้วนะคะหลายๆคนตื่นมาค่ะมาทำงานกันเถอะค่ะอย่าหยุดยาวนะคะหลายๆคนบอกว่าหุยฉันได้ไปเที่ยว4วันเนี่ยนะคะขอหยุดอีกวันนึงได้ไหมเพราะว่าอยากพักผ่อนไม่ได้แล้วนะคะมีจำกัดเพราะหลายคนอาจจะเพลียๆนะคะระหว่างที่เดินทางกับกรุงเทพเมื่อวานรถติดมากสำหรับสายหลายๆสายนะไม่ว่าจากทางป้ายทางอีสานทางเหนือก็ตามแต่ยังไงวันนี้ค่ะมาเติมพลังกับรายการคนดังขอโชว์กันได้บอกกันก่อนเลยคุณผู้ชมว่าวันนี้หลายคนที่อาจจะพักผ่อนน้อยมัวแต่เที่ยวสมรรถภาพเกี่ยวกับในเรื่องของแบบสมรรถภาพทางเพศมันลดน้อยลงเราจะบอกนิดนึงว่าวันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามค่ะเพราะว่ามีชายหนุ่มท่านนึงที่จะแวะเวียนในรายการและเป็นคนที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเขามาพร้อมกับตัวช่วยที่ทำให้คุณนั้นมีพลังความเป็นชายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดหลายคนอาจจะแบบหยุดไม่ได้พักผ่อนอ่ะคืออยากบอกมากเลยแล้วก็ต้องบอกนะว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมาเรียกว่าหลายทศวรรษต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล็กซี่เข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยจะเห็นบุคคลท่านนี้นะคะเจอจลัดอยู่ในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยมีข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข่าวทางด้านนั้นโดยตลอดเลยนะในเรื่องของความเซ็กซี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าพี่เมธีเนี่ยเป็นดาวร้ายในละครหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีภาพหวือหวาเซ็กซี่แล้วก็มีกระแสแรงกระแสแรงที่ว่านั้นจะเป็นกระแสเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามแต่อย่างนึงวันนี้ที่จะมาเผยอย่างแน่นอนก็คือเคล็ดลับความปึ๋งปังของพี่เมธีเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าเม็ดเดียวหรูเรืองนี่คือพี่เมธีใช่ไหมฮะนี่แหละนี่แหละโอ้จริงจริงครับบอกกระแสนี้เลยก็ได้คุณขาหุ่นค่ะหุ่นหูนี่คือต้องบอกเลยนะคะว่านายแบบรุ่นนี้นะคะต้องชิดซ้ายเลยค่ะเมื่อเจอนะคะนายแบบรุ่นตัวพ่อของเรานะคะคือพี่เมธีนั่นเองเขาเนี่ยนะคะเคยฝากผลงานไว้ในนิตยสารหลากหลายเล่มค่ะโดยเฉพาะนิตยสารเกี่ยวกับความเซ็กซี่โชว์เซ็กอัพเพียวใช่เขาบอกว่าถ่ายนูที่เคยเป็นกระแสดังมาก่อนแล้วก็มีอีกหนึ่งกระแสอ่ะอู้บอกเลยแล้วกันคือบางกระแสเขาก็เมาส์บอกว่าตกอับถึงขั้นต้องไปขายตัวอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วหายหน้าหายตาจากวงการหายไปทำอะไรตอนนี้จะกลับมาเล่นละครหรือยังรวมถึงเคล็ดลับในเรื่องของความปังความฟิกความปึงปังแบบนี้นะคุณสุภาพบุรุษต้องคอยติดตามแล้วกันในวันนี้ค่ะพี่เมธีจะมาพูดคุยอย่างแน่นอนแต่อย่างนึงนะตอนแรกแวบแรกอู้ยังไม่นึกว่าพี่เมธีเพราะดูแบบดูหน้าตาดีกว่าในตอนเล่นละครเยอะเลยอ่ะเอาเหรอเออเพราะมันจะแบบผิวพรรณทุกอย่างแบบผิวพรรณซึ่งพี่เมธีก็ฝากมาบอกน้องอู้เหมือนกันบอกว่าในจอทีวีเนี่ยนะคะก็เห็นว่าสวยแล้วแต่ตัวจริงน้องอู้สวยกว่าในจอทีวีอีกโอ้โหขอบคุณค่ะพี่คือต้องบอกไม่ได้เป็นการชมกลับไปไม่ได้ชมกลับไปต้องบอกจริงแวบแรกที่เดินมาสวัสดีค่ะยังไม่คิดว่าเป็นพี่เมธีเพราะดูตัวจริงดูหน้าตาดีกว่าแบบในละครในละครแต่พอดูในละครเราจะเข้าใจว่าเขาเนี่ยคือคนร้ายเขาเนี่ยนะคะจะต้องแบบตบไปแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงเขาเป็นคนอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะรายการคนดังขอโชว์ของเราเนี่ยได้มีโอกาสนะคะปูพรมแดงในการที่จะพูดคุยนะคะกับพี่เมธีแบบเจาะลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องบอกค่ะกฎกติกาของเราอย่าลืมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจค่ะ CS8 หลังจากนั้นพิมพ์เลยค่ะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงเรียกเพื่อนมาดูได้เลยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจ้าโลกูทีวีคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ทั่วโลกนะคะทวิตเตอร์ค่ะเข้าไปที่ CS8 Thailand นะคะก็สามารถรับชมได้รวมไปถึง YouTube เราก็สตรีมสดเช่นกันนะคะเข้าไปได้เลยค่ะที่ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันง่ายๆสามารถดูผ่านหน้าจอมือถือได้เลยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand กดดาวน์โหลดค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมรับชม Channel 8 Thailand ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่หลากหลายช่องทางในการเลือกติดตามรับชมแต่ถ้าเกิดเป็นทาง Facebook Live คุณพิมพ์ข้อความอะไรส่งมาเดี๋ยวเราจะได้ทักทายกลับไปขออนุญาตอ่านทาง Facebook Live นิดนึงนะคะคุณผู้ชมบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งดูดีอันนี้พูดถึงพี่เมธีแน่เลยนะคะหลายคนส่งหัวใจส่งรูปบอกว่าตาเป็นหัวใจเป็นประกายมาอย่างงี้ #เมธีกรี๊ดๆๆตั้งแต่ทีวีขาวดำแล้วมาดาม
ม็ดเดียวรู้เรื่องนี่เป็นเคล็ดลับของพี่เมธีด้วยหลายคนกดหัวใจมารัวๆเพราะว่าบุคลิกตัวจริงของพี่เมธีนะวันนี้เป็นอย่างไรบอกได้แค่คำเดียวว่าหล่อมากจริงๆคือเป็นแบบสไตล์ประมาณนี้คุณแม่ซึ่งมันแตกต่างจากตอนแบบเล่นละครที่เป็นดาวร้ายใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอเจอพี่เมธีกันได้เลยช่วงสุดท้ายของรายการแต่โอ้โหมีแต่หลายแต่มากเลยนะคะน้องโอขาก่อนที่จะเจอแขกรับเชิญขอเมาข่าวดารานิดนึงแล้วกันคุณแม่คือมันเป็นกระแสที่มันมีมาสักระยะนึงแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความหวานของเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับนิกกี้เดอะเฟสไทยแลนด์คือที่ต้องบอกเย็นก่อนว่าก่อนหน้านี้เราเคยอัปเดตข่าวที่เขามีการคุกข่าวขอแต่งงานกันแต่ล่าสุดมันมีประเด็นดราม่าที่มีการแชร์โพสต์ที่เหมือนกับเป็นสัมภาษณ์เจนนี่อ่ะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตอบกับนักข่าวว่าคำถามนี้มันไม่น่าถามไหมเป็นหนูไม่ถามนะมารยาทนิดนึงนะคะคลิปนี้มีการแชร์กันไปเยอะมากเลยคุณแม่คือต้องบอกว่านักข่าวเนี่ยนะคะก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในการถามคำถามดารานะคะนักข่าวบันเทิงก็ต้องถามดาราถูกไหมคะนักข่าวบันเทิงก็ไปยืนล้อมคุณเจนนี่ค่ะเพื่ออัปเดตเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงค่ะว่าการแต่งงานการขอแต่งงานเนี่ยเราจะมีขึ้นนะคะในวันไหนแล้วจะแต่งงานในเดือนไหนสถานที่อย่างไรนักข่าวมีการอัปเดตแต่หนึ่งคำถามค่ะที่เรียกว่าเป็นการจี้ใจดำเป็นคำถามที่ทำให้คุณเจนนี่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะนั่นก็คือคำถามว่าคุณมิกกี้เนี่ยมีกระแสข่าวออกมาว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่คุณมิกกี้คบกับแฟนเก่าก็เป็นเวลาไล่เลี่ยกันที่คบกับคุณเจนนี่เรียกว่าเป็นการคบซ้อนใช่หรือไม่คะเจนนี่ขาอ๋อยิงคำถามไปแบบนี้คำถามแบบนี้กลายเป็นว่าเจนนี่ก็สวนกลับทันการเลย อย่างที่เราได้เห็นกันไปนะคะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเขามีการบอกว่าตัดประโยคนี้ที่อู๋พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเจนนี่ว่าคำถามนี้มันน่าถามไหมเป็นหนูว่าหนูไม่ถามนะมารยาทนิดนึงนะคะสไตล์เจนนี่อ่ะเหมือนประมาณนี้สไตล์เจนนี่นิ่งๆแต่มีการบอกว่าตอบกลับไปทันควันเลยนะคะหลังจากสัมภาษณ์ต้องบอกกันก่อนว่าทุกอย่างจบลงไปแล้วด้านนางเอกสาวนะคะก็มีการโพสต์คลิปลงใน Instagram ของตัวเองที่ถูกถามถึงประเด็นดังกล่าวและเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็มีการเขียนแคปชั่นประมาณว่าไม่ขอพูดว่านักข่าวมาจากสำนักไหนแต่รบกวนค่ะช่วยกรองข่าวมานิดนึงนะคะคุณแม่และคุณมิกกี้ได้พูดไปชัดเจนแล้วขอบคุณค่ะจากนั้นจ้าทางฝ่ายชายมิกกี้ก็มาตอบคอมเมนต์นะบอกว่ารู้สึกว่าผมกับแม่ตอบคำถามนี้ไปชัดเจนหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจพี่คนที่ถามไปอยู่ไหนมาเอามาแต่ไม่ซึ่งต่อมาแม่ของมิกกี้ก็เข้ามาชี้แจงต่ออีกในโพสต์นั้นบอกว่าคุณพ่อฝากเรียนถามนักข่าวท่านนั้นว่าจะให้คุณพ่อช่วยอธิบายอะไรไหมเพราะไม่มีประเด็นตั้งแต่วันแรกคุณแม่กลับเรียนไปแล้วเพราะว่าทราบดีว่าใช้ลมหายใจร่วมกับมิกกี้มา9เดือนสอนเรื่องสุภาพบุรุษมาตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่แล้วค่ะถ้าท่านไหนมีประเด็นเรื่องนี้อีกลูก2คนมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะจะได้กราบเรียนให้สบายใจโอ้นะคะตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงค่ะหลังจากที่คุณเจนี่นะคะมีการโพสต์ลงในสื่อโซเชียลของตัวเองคุณมิกกี้ก็มีการโพสต์เช่นกันนะคะเป็นคลิปในการสัมภาษณ์นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้หลังจากนั้นค่ะคนเข้าไปถล่มถล่มนักข่าวนะคะถล่มสื่อมวลชนค่ะแต่ขออนุญาตพูดในมุมของสื่อมวลชนนะคะในฐานะที่เล็กซี่เนี่ยเป็นนักข่าวบันเทิงนะคะอยากจะบอกแบบนี้ค่ะคำถามหลากหลายคำถามเนี่ยนะคะมันมาจากข้อมูลหลายข้อมูลด้วยกันบางข้อมูลเนี่ยเราเอามาจากแหล่งข่าวบางข้อมูลเนี่ยเอามาจากในสื่อโซเชียลนะคะสืบเนื่องมาจากแฟนเก่าของคุณมิกกี้นั่นแหละค่ะเขามีการโพสต์ข้อความเขาเคยมีภาพหวานๆเกิดขึ้นด้วยนะจนหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจผิดไปต่างๆนานามีการเมากันผิดๆมีการเขาเรียกว่าคลื่นใต้น้ำนะฮะมีการพูดถึงเรื่องของเจนนี่มิกกี้ในด้านผิดๆหลังจากนั้นค่ะนักข่าวนะฮะก็มีโอกาสไปเจอคุณเจนนี่ก็ถามคุณเจนนี่กับคำถามนี้นะฮะคำถามนี้ถามว่ามันรุนแรงไหมถ้ามองในมุมนึงเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากไม่ใช่คำถามที่ไปด่าพ่อและแม่นะคะแต่เป็นคำถามที่ถ้าเรามองเนี่ยนะคะถามว่ามารยาทไหมอันนี้ก็จริงเพราะว่าในส่วนที่ถามเรื่องบางเรื่องเขาไม่อยากตอบก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไม่ตอบเป็นสิทธิ์ของคุณเจนนี่ที่จะไม่ตอบก็ได้หรือว่าการปฏิเสธแบบคุณเจนนี่ก็ปฏิเสธได้หรือถ้ามองอีกมุมนึงดาราคนอื่นเขาก็จะตอบอีกแบบนึงพี่คำถามนี้หนูขอไม่ตอบนะคะหนูคิดว่าประเด็นนี้มันไม่ควรขุดมาเป็นประเด็นค่ะก็เลี่ยงที่จะตอบแบบนี้ได้แต่ด้วยความที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะจี้ใจดำคุณเจนนี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย
คำถามนี้มันไม่เหมาะสมนะฮะก็เลยพูดในเรื่องของมารยาทในการถามไปอันนี้เราไม่ได้บอกว่าใครถูกไม่ได้บอกว่าใครผิดแต่อยากจะให้คุณเนี่ยคิดนะฮะว่าถ้าในมุมเจนนี่คุณมุมเจนนี่รู้สึกยังไงแล้วมุมนักข่าวทำไมถึงต้องถามคำถามนั้นใช่คือจริงๆมุมนักข่าวว่าประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มันน่าจะมีอยู่ในวงสัมภาษณ์ของข่าวบันเทิงแล้วใช่ค่ะส่วนใหญ่ใช่ไหมคำถามบางคำถามแรงกว่านี้ด้วยแรงกว่านี้ก็มีถามมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เล็กซี่เดี๋ยวเราไปย้อนกันหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับประเด็นของการจ่อไมค์สัมภาษณ์ในวันนั้นนะคะที่นักข่าวจ่อไมค์สัมภาษณ์ถามเจนนี่เกี่ยวกับประเด็นนี้ไปสีหน้าอาการและน้ำเสียงของเจนนี่ที่ฟีดแบ็กออกไปเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเราไปย้อนดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะกับคำตอบหรือว่าคำถามเนี่ยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหลายๆคนบอกว่านึกว่าดูละครเรื่องแรงเงาอยู่นะคะละครเรื่องแรงเงาเนี่ยเขากำลังถ่ายทำอยู่แรงเงาภาค2แต่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันมูตินหรือเปล่านะคะไม่ใช่ค่ะนี่มูตาค่ะนะคะคือเจนนี่นั่นเองนะคะคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าหูแซ่บมากเลยโดนใจมากเลยนะคะแต่ถ้าจะให้มองอีกมุมนึงเนี่ยตอนนี้คือความสัมพันธ์กับเจนนี่กับนักข่าวเราก็ต้องมองมุมนี้ด้วยนะคะว่านักข่าวเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ถูกพูดไปแบบนี้หรือคุณเจนนี่เนี่ยพูดไปแล้วสบายใจหรือเปล่าถ้าสบายใจโอเคทุกอย่างก็เป็นการเคลียร์แล้วก็คุยกันเพราะว่านักข่าวกับดาราเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งคือบางช่างยุคือชาวโซเชียลเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าถล่มเลยค่ะนักข่าวนักข่าวไม่มีจรรยาบรรณนักข่าวอย่างนั้นนักข่าวอย่างนี้ถามคำถามอย่างนี้ได้ยังไงเบื่อจังเลยมาจ่อไมค์ถามอ้าวก็เขาคือนักข่าวอะค่ะใช่นักข่าวบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมาประเด็นข่าวก็สิบอย่างเงี้ยเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วในวงการบันเทิงถูกไหมแต่ทีเนี้ยประเด็นยังไม่จบอีกเลยเมื่อกี้ว่าร้อนแรงแล้วนะก็มีนักข่าวค่ะไปถามฝ่ายมิกกี้บ้างเพราะว่ามิกกี้ก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าปกติแล้วเจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรมากนะเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่งานนี้ได้ข่าวว่ามิกกี้มาเคลียร์กันทุกประเด็นเรื่องที่หลายคนสงสัยนะคะตั้งแต่เรื่องที่คนบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเพิ่งคบกันไม่นานขอแต่งงานกันแล้วหรอแม้กระทั่งเรื่องที่หนุ่มมิกกี้เลิกกับแฟนเก่าแล้วมาคบเจนนี่อีกทั้งมีกระแสลืออีกนะคุณแม่กระแสลือเขาบอกว่าไอสถานที่ที่มิกกี้ไปขอเจนนี่แต่งงานเนี่ยมันเป็นที่เดียวกับที่มิกกี้เคยขอแฟนเก่าแต่งงานมาก่อนเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ดราม่าหนักไปอีกมันบาดหัวใจมากเลยนะคะในฐานนะแฟนเก่าโอ้โหอันนี้บาดใจมากคุณแม่บาดใจใช่ไหมแต่ลองไปฟังว่าคลิปนี้เป็นยังไงลองไปชมพร้อมๆกันค่ะโอเคไม่ใช่เรื่องครับยินดีด้วยของเราของเราข่าวดีของเราครับผมครับตัดสินใจนานไหมจริงๆแล้วแพลนไว้ตอนแรกจะทำที่กรุงเทพก่อนแต่กรุงเทพหลายๆอย่างไม่แบบหลายอย่างครับเพราะว่าที่คนหลายๆคนไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นไปเงียบๆละกันเงียบๆก็ไปที่อเมริกาแล้วกันเพราะเรามีจะแพลนจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วก็เลยจัดที่นู่นครับแล้ววันนั้นเป็นยังไงบ้างคะในวันนั้นใช่ไหมครับจริงๆอ่ะต้องบอกตามตรงว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยเจนนี่เขาใส่ไว้ว่ามิถุนาเนี่ย31วันวันที่31เนี่ยคือเราจะไปทะเลแต่มิถุนามันมี30วันเนอะเราก็เพิ่งรู้ทีหลังเพราะเราเตรียมกับเพื่อนเขาที่นู่นเนี่ยครับพอรู้ทีหลังเนี่ยเราก็ต้องรีบบอกคนที่นู่นให้เตรียมใหม่แล้วก็เช้าวันนั้นเนี่ยซึ่งตอนแรกเจนนี่จะไม่ไปเพราะอยากซักผ้าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็เกือบไม่ได้ไปแต่ว่าเราก็พยายามดันเฮ้ยเราไม่เคยมาอยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นบอกเจนนี่ว่าอะไรคะตอนที่คุกเข่าตอนนี้คุกเข่าพึ่งตรงว่าเราก็ตื่นเต้นเนอะตื่นเต้น2 อย่างคือ1เราจะขอเขาเราก็ตื่นเต้น
สองเขาก็จะไม่เป็นใจให้เราเพราะว่าเขาก็อยากจะรีบกลับเพราะว่าหลายๆอย่างเพราะวันนั้นยอมรับว่าผมเล่นมือถือแบบเตรียมกับเพื่อนเขาเขาก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาเที่ยวเราเล่นมือถือเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากรีบกลับอารมณ์ไม่ค่อยดีละแต่เราก็ตื่นเต้นแหละเราก็พยายามลังๆเขาไว้แล้วเขาก็แบบจะรีบเดินไปอย่างเดียวเพื่อนเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วเราก็คุกเข่าเลยแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรตอนนั้นกลัวเขาปฏิเสธไหมคะหรือว่ามั่นใจว่าแบบยังไงเขาเซย์เย็นแน่นอนกลัวเขาปฏิเสธไหมผมว่าไม่ได้เตรียมใจไว้ว่าเขาจะปฏิเสธนะครับแต่ถ้าคุกสองเข่าแล้วไม่น่าปฏิเสธแล้วครับเตรียมใจว่าเขาจะหนีกลับก่อนกลัวเขาจะกลับก่อนแค่นั้นเองครับแล้วตอนที่คุกเข่าพูดไปไงบ้างครับเมื่อกี้ได้พูดไหมตอนที่คุกเข่าใช่ไหมเราก็บอกว่าเบบี้แต่งงานกับไอ้นะเราก็พูดสั้นๆครับผมเขาว่าไงเขาเซย์เยสเลยเขาก็น้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหลแล้วก็กอดเขาเขาสวมแหวนแล้วก็จะมีเพลงคลออยู่ข้างหลังมีเพลงมีเพลงด้วยเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้เต้นไหมตอนนั้นพอเขาตอบรับปุ๊บผมว่าตื่นเต้นจนหูดับแล้วก็เรารู้อยู่ในหัวเราอย่างเดียวว่าอาจจะขออยู่แต่งงานรู้แค่นั้นใช่แผ่นลากเลยจริงๆทำไมถึงตัดสินใจขอแต่งงานหลายคนจะมองว่าช่วงเวลาที่รู้จักกันมันอาจจะสร้างไม่นานครับผมก็เป็นคำถามที่หลายคนถามแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่รู้ว่าต้องการอะไรตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับว่าภายในช่วงเวลาเนี้ยเราอยากได้อะไรเราอยากมีอะไรหรือเราจะทำอะไรเราแพลนแล้วเราเป็นคนที่รู้ว่าต้องการอะไรหรืออย่างพ่อคุณแม่เนี่ยคบกัน3เดือนแต่งงานกันอยู่กันมา 25-30 ปีซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาที่คบกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นนี่นั่นแหละเราเรื่องเราผิดครับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเลยนะเป็นคนนี้ต้องเป็นคนนี้คนนี้คือใช่แล้วสำหรับเราสำหรับผมเนี่ยคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาเราเกิดมาครั้งแรกเนี่ยคุณแม่เป็นรักแรกที่รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ทนุถนอมเรานะครับแล้วเวลาผมอยู่กับเจนนี่เนี่ยสิ่งที่เขาให้ผมหรือว่าความรักที่เขามีให้ผมเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่อนน้อมแล้วก็ทนุถนอมแล้วเขาก็ดูแลผมดีมากครับเรื่องอดีตไม่เคยคุยเรื่องอดีตครับเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนอะแล้วก็มองแต่อนาคตเรื่องอดีตเอามาคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอะครับก็เลยไม่ได้พูดเรื่องอดีตเลยตอนนั้นที่ถามตรงๆว่าเจนนี่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จตอนที่เราตัดสินใจขอเขาเรากังวลไหมว่าเขาจะปฏิเสธเราเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาทำให้เขาแบบสำหรับผมเนี่ยเจนนี่เหมือนผมคือเขารู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับพอถ้าเขามั่นใจที่ตอบตกลงกับผมเนี่ยผมก็เชื่อใจเขาว่าเขามองเห็นได้ว่าเราทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันได้เห็นว่าเขาคุณแม่ได้ดีมากๆคือครับผมก็คุณแม่คุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับรักแล้วก็เอ็นดูเจนนี่เหมือนลูกแท้ๆบางทียังมีโมเมนต์รักมากกว่าผมอีก ก็รู้สึกว่าตรงนี้เราก็ดีใจนะครับที่แบบเขาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเราแล้วก็เข้ากับที่บ้านได้ทุกคนงานแต่งแพลนยังไงบ้างครับตอนนี้ถึงแล้วงานแต่งแพลนตอนนี้เราก็ทำทุกอย่างเองนะครับอย่างที่เจนนี่พูดไปเราไม่มีเวดดิ้งแพลนเนอร์เพราะว่าเขาเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็เลือกทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างในงานมีความหมายไม่ว่าจะเป็นการ์ดจะเป็นการตกแต่งดอกไม้ทุกอย่างเราไม่ได้ใช้เวดดิ้งแพลนเนอร์ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มค่าครับเรื่องวันเรื่องเลิกพี่เจนนี่เขายังไม่สะดวกบอกเลยครับผมวันที่แน่นอนเรามีดูไว้แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้ใกล้กว่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเชิญพี่ทุกคนแน่นอนครับเป็นเดือนตุลาจริงเป็นเดือนตุลาครับจะมีแถลงข่าวที่กรุงเทพกับสมุทรสาครเป็น2ที่ครับกรุงเทพทั้ง2ทั้งให้เขาเรียกว่าอะไรเดือนตุลาทั้ง2ที่ก็มีจะจัดงานที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีงานที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนเราเองสนิทเป็นกลุ่มเรียกว่างานเลี้ยงเด็กของเราเองแล้วจะที่ไปวันไหนอะคะเดี๋ยวถ้าอยากให้ไปวันไหนเดี๋ยวผมแจ้งพี่แน่นอนได้ไปแน่นอนครับสิอีกที่หนึ่งเป็นต่างจังหวัดกำลังดูโรงแรมอยู่ครับว่าที่ไหนสะดวกที่สุดกี่เดือนแล้วตื่นเต้นไหมคะไกลผมจริงๆผมว่าคนรอบข้างตื่นเต้นมากกว่าตัวผมกับตัวเจนนี่เองเลยทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างการพอเรามาคบกับพี่เจนนี่จะแต่งงานกับพี่เจนนี่เงี้ยถูกจับตามากขึ้นชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไหมผมทำตัวเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนเจนนี่เราต้องมีหน้ามีตามากขึ้นไม่เคยมองอย่างนั้นเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติแต่แค่ทำอะไรเราก็ต้องนึกมากขึ้นว่าตอนนี้เรามีเจนนี่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเราจะทำอะไรเราก็ต้องรักษาหน้าตาแล้วก็ภาพของเขาอย่างช่วงเป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้แบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยเงี้ยมีอึดอัดไหมครับคนจับตามองอึดอัดไหมไม่อึดอัดแต่ผมว่า
หลายๆคนใจร้อนอยากรู้คำตอบทันทีซึ่งอย่างที่พี่เจนี่เขาบอกไปแล้วตั้งแต่แรกตอนนั้นเลยว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าอัปเดตทุกคนก็จะรู้เองแล้วเขาก็จะมาพูดเองได้ให้คำมั่นสัญญากับเจนี่ไหมคะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คำมั่นสัญญาผมว่าคำพูดอ่ะใครก็พูดได้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราทำตัวให้เขาเห็นดีกว่าว่าเราเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็จะได้เห็นได้ว่าคนนี้เสมอต้นเสมอปลายอนาคตจะเป็นยังไงเขาก็ทราบดีครับมองเรื่องลูกไปยังไงบ้างคะอยากมีเลยป่ะอันนี้ถามแทนเรื่องลูกใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วผมโดยส่วนตัวอย่างที่บอกผมเป็นคนรู้ว่าต้องการอะไรตั้งแต่เด็กเลยนะเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวแม้กระทั่งบวชเรื่องลูกเนี่ยผมก็อยากจะมีครอบครัวก่อน30ซึ่งก็อีกไม่กี่ปีเราก็กำลังคุยกันอยู่ครับถ้ามีโอกาสที่แบบแต่งปุ๊บอาจจะแบบได้มีข่าวดีกันเลยก็หวังว่าแต่ว่าต้องดูคิวละครแล้วก็งานอื่นๆของทั้งเจนี่แล้วก็ตัวผมเองด้วยกลัวเดี๋ยวไม่มีคนดูแลลูกมันมีแบบหลายคอมเมนนี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นคำพูดนะคะที่ออกมาจากปากของมิกกี้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ยังกลายเป็นกระแสร้อนแรงอยู่และหลังจากนั้นค่ะคุณมิกกี้นะคะก็มีการไปออกงานอีเวนต์แต่ขอไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะจะจบลงอย่างไรและเรื่องนี้ค่ะจะเคลียร์ใจกับนักข่าวได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอตอนต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆงานแต่งงานจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะระหว่างมิกกี้กับเจนนี่อย่างแน่นอนแต่รอดูวันเกิดของเจนนี่ก่อนนะคะวันที่11กันยายนเนี่ย11กันยายนก่อนแต่งงานใช่นายวันวันนายวันวันใช่ค่ะอ๋ออ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วกันแต่ว่ายังไงใครที่อยากจะไปสืบสาวราวเรื่องต่อเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าก็บอกว่าอ่ะความจริงมันอยู่ในไทม์ไลน์ก็ไล่ไปอ่านไทม์ไลน์แล้วกันว่าในไทม์ไลน์เนี่ยมีการโพสต์หรือว่าพูดอะไรบ้างในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีการตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นที่แฟนคุณตอบในข่าวจริงหรือโกหกความจริงมันอยู่ในไทม์ไลน์ค่ะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นนะคะอยากถามอะไรถามมาค่ะตอบได้จะตอบพี่มีแนวคิดยังไงให้ไม่เดือดไม่แค้นอยู่นิ่งๆใจเย็นๆคะอยากเป็นแบบพี่บ้าง DM ก็ได้ค่ะตอบหน่อยนะคำตอบก็คือเดือดจะมีค่ะแต่ไม่ต้องออกสื่อค่ะระบายกับเพื่อนอะไรว่าไปออกกำลังกายไปเที่ยวหาอะไรทำค่ะอย่าจมอยู่กับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะนี่จริงก็ไปอ่านเอาเองนะคะผู้ชมค่ะความจริงเนี่ยอยู่บนไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์นะฮะอดีตแฟนเก่าของคุณมิกกี้เขาว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นแหละค่ะนะคะถูกต้องแล้วค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งกระแสร้อนแรงอย่างมากและวันนี้ค่ะแฟนรายการนะฮะคนดังขอโชว์ของเราเนี่ย Facebook แทบแตกเพราะว่าแฟนคลับและ FC พี่เมธีค่ะมารออยู่หน้าจอทีวีหน้าจอมือถือเยอะมากนะคะความหวานของคู่นี้อดีตแฟนเก่ามิกกี้ต้องชิดซ้ายเพราะเมื่อพี่เมธีมาปรากฏตัวค่ะต้องบอกคำเดียวนะคะว่าตอนนี้เนี่ย FC แฟนคลับพี่เมธีแสดงตัวมาเยอะมากรบกวนนิดนึงนะคะใครเป็น FC พี่เมธีแสดงตัวให้ดูหน่อยค่ะว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะเป็นอมตะจริงใช่หุ่นนะเสียเปี้ยระเบิดนะเอาจริงๆนะเมื่อกี้มิกกี้บอกว่าซิกแพคใช่ไหมเพราะว่าเป็นนายแบบจาก The Face Thailand แต่นี่ดูพี่เมธีซะก่อนนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่แบบดูแลรูปร่างดีมากหลายๆคนที่ตั้งตารอคอยวันนี้พี่เมธีมาพูดคุยมาเจอเราอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสเรื่องของการถ่ายนู๊ดที่เป็นกระแสดังมากๆก่อนหน้านี้รวมถึงประเด็นหลากหลายประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของความฟิตปึงปังมีวิธีการเคล็ดลับอย่างไรเผื่อชายหนุ่มข้างๆกายคุณอาจจะบางทีแบบไม่ค่อยทำการบ้านอาจจะเพลียอาจจะเหนื่อยบ่อยวันนี้พี่เมธีจะมาบอกเคล็ดลับกันด้วยกับหลากหลายเรื่องราวซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมนะคะผู้ชมขาฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8หลังจากนั้นค่ะพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าเชิญชวนบรรดาเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักนะคะมาดูพร้อมๆกันและคุณจะรู้ค่ะว่าวันนี้ความเสียวความฟินมีจริงอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้ปรักสักครู่ขอไปกืนน้ำลายก่อนหน้าช่วงหน้าค่ะมาเคลียร์ประเด็นกับพี่เมธีนะคะกับประเด็นที่เขาบอกว่าตกอับแล้วไปขายตัวจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วช่วงหน้ามีคำตอบอย่างแน่นอนกับช่วงคนดังขอโชว5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามไปว้าวกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นข้ามไปฟินกับรสชาติที่เกินคาดเจ้าชู้
ข้ามไปค้นพบความรู้สึกใหม่ๆข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยพาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
คะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนรอคอยอย่างมากเพราะว่าเราจะมาเสิร์ฟความเสียวให้กับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะเขาไม่ธรรมดาเขาอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายทศวรรษแล้วต้องบอกแบบนี้กิตติศัพท์นะคะเรื่องของความเซ็กซี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะภาพการันตีอยู่แล้วว่าเขาเซ็กซี่ตัวพ่อของวงการบันเทิงและอีกหนึ่งเรื่องนะคะข่าวความรักข่าวปึ๋งปังเขาเนี่ยอัปเดตโดยตลอดนะคะแล้วก็มีข่าวก็ปิดกระปอนมาบ่อยมากเลยค่ะใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเม้ามอยเพราะจริงๆแล้วสาวๆจะมารอกรี๊ดกันเยอะมากเลยนะคะหลายๆคนมีแฮชแท็กเอียตีเอียตีคืออะไรแฮชแท็กพี่เมธีรอส่งกำลังใจไปให้ค่ะโอ้โหหลายคนกรี๊ดเม็ดเดียวรู้เรื่องอันนี้อยากรู้มากเลยคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆที่อยู่ข้างกายสาวๆเรารู้สึกว่าเอ๊ะชายหนุ่มไม่ค่อยทำการบ้านเดี๋ยวต้องมาถามเคล็ดลับจากพี่เมธีแล้วแหละวันนี้อยู่ข้างๆนะคะต้อนรับด้วยพี่เมธีอำนาจเดชานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆก่อนอื่นอู๋ขอออกแรงๆก่อนตอนที่อู๋เดินเข้ามาในสตูเมื่อสักครู่นี้นะสวัสดีอู๋ก็ยังไม่คิดว่าเป็นพี่เมธีเพราะว่าดูหนุ่มกว่าในละครดีมากยิ่งขึ้นถามเคล็ดลับก่อนทำไมถึงดูดีกว่าในละครเยอะมากเลยพี่เมธีจริงผมชอบออกกำลังกายครับออกกำลังกายนี่เวลาออกโอ้โหน่าจะผ่องเลยนะสดใสใช่ผิวพรรณเปล่งปลั่งอะไรอย่างนี้ขออนุญาตถามกันตรงๆเมื่อกี้นี้เล็กซี่เปิดรายการไปบอกว่าพี่เมธีเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายทศวรรษแล้วถูกไหมฮะตั้งแต่สมัยเรายังเด็กเลยใช่ไหม20กว่าปีนี่ไงพี่เมธีรู้หรือเปล่าเขาว่าพี่เมธีทำให้หนูเป็นตุ๊ดไม่เพราะว่าหลังจากที่หนูดูใช่ไหมดูนายแบบพี่เมธีถ่ายโป๊ถ่ายเซ็กซี่อาถ่ายนู๊ดต้องบอกแบบนี้เลยเฮ้ยเราอยากเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นผู้ชายยุคแรกๆเป็นผู้ชายยุคแรกๆที่สลัดผ้าแล้วดังมากแสดงว่าตอนแรกพี่โบการพี่เล็กซี่ยังเฮ้ยยังเป็นแมนอยู่ไม่ใช่ไม่ฉันน่ะติดตามผลงานเขาตั้งนานแล้วคือขอย้อนนั่งทำแมชชีนกลับไปนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่เมธีก็โด่งดังมากเป็นพระเอกเป็นนักแสดงแถวหน้าแล้วทำไมถึงตัดสินใจถ่ายเซ็กซี่คะจริงๆเนี่ยผมเป็นนายแบบมาก่อนถ่ายโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบแล้วก็บังเอิญว่าผมชอบออกกำลังกายช่วงนั้นนายแบบก็ไม่มีกล้ามกันผมมีซิกแพคนี่ตอนนี้ยังมีอยู่นะถามว่าโชว์ได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์เลยใครอยากดูซิกแพคพี่เมธีนะคะใครอยากดูซิกแพคกดไลค์กดแชร์มาเดี๋ยวเราจะขอเปิดดูรั่วหัวใจมาเดี๋ยวเราจะขอดูแน่นอนนะคะเสร็จหลังจากนั้นเป็นนายแบบก็เลยตัดสินใจนะครับผมเป็นนายแบบก็เป็นแบบสุดๆเลยนะครับงานก็เรียกว่าเกือบทุกวันสองสามรอบก็มีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ตัดสินใจบินไปออสเตรเลียไปเรียนต่อปริญญาโทกลับมาปั๊บก็มาเป็นนายแบบอีกสุดท้ายเนี่ยก็มีนักเข้ามาติดต่อนิยสารตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าผมเป็นคนแรกเลยมีถ่ายนู๊ดเป็นแรกใช้คำว่าดาราไทยนะถูกไหมถ่ายนู๊ดถ่ายนู๊ดต้องบอกนิดนึงว่าถ่ายนู๊ดไม่ได้โป๊ขนาดที่อาจจะเห็นทุกสิ่งอย่างใช่ๆๆไม่ได้อันนั้นเป็นอนาจารอันนี้ก็จะแบบนู้ดแต่ว่าเห็นเรือนร่างหมดแต่ก็จะมีแบบปกปิดอยู่บ้างเป็นคนแรกๆเลยคนแรกเลยแล้วก็แสคนแรกไม่ใช่คนแรกนะคนแรกตอนนั้นฟิตแบ็คเป็นยังไงบ้างจำได้มั้ยคะในตอนนั้นเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงนะครับก็โทรมาบอกว่าไปหาซื้อที่ไหนเพราะว่าหมดแผงเลยครับ2วันนี่หมดแผงเลยค่ะคือตอนนั้นต้องบอกว่าฟีดแบ็กเนี่ยคือว่าเขาเป็นนิตยสารสำรวจได้จากแผงหนังสือครับใช่หมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะฮะถ่ายนู๊ดคนแรกของประเทศไทยในแบบของผู้ชายแล้วก็ขายเกลี้ยงแผงเพียงแค่1วันครับหมดเลย2วันนี่หมดเลยหลังจากนั้นล่ะครับมีกระแสเรียกร้องเข้ามาขอให้ถ่ายนู๊ดอีกมั้ยคะก็มีครับมีแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากหลังจากนั้นเนี่ยก็พวกน้องๆพี่ๆที่เป็นนายแบบเป็นดาราอะไรเงี้ยฮะเขาก็ไปถ่ายกันนะครับแต่คอนเซ็ปต์ของผมตอนที่ถ่ายเนี่ยผมต้องการที่จะโชว์บอดี้เราไม่โชว์อนาจารนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่กบเขาก็เอาหนังสือวาซาเช่มาให้ดูตอนนั้นดังมากระดับโลกหนูนายแบบแบบหุ่นเท่มากเราก็ต้องแบบอย่างนั้นต้องเอาอย่างนั้นให้ได้ผมกล่าวว่าจะเป็นคู่มือไว้เป็นบรรทัดฐานว่าอนาคตเนี่ยต่อไปรุ่นน้องๆเนี่ยเนี่ย
ให้ได้แบบนี้สร้างบรรทัดฐานนั่นเองประมาณ20กว่าปีแล้วใช่ไหมคะครับ20กว่าปีตอนนั้นเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะในระหว่างที่เราพูดคุยภาพขึ้นมาได้เลยนะฮะเป็นภาพเซ็กซี่นี่นี่ไปถ่ายทำที่ไหนจำได้ไหมครับพี่เมย์ออสเตรเลียครับออสเตรเลียเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะพี่เมย์ตอนนั้น25ครับโอ้โหซึ่งหุ่นดีมากอะเป็นแบบ V shape เลยอะแบบว่าน้องข้างบนแบบโครงใหญ่แล้วเอวเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซิกแพคแบบมาเต็มมากตอนนั้นถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีมากแล้วก็มีถ่ายมาเรื่อยๆไหมคะหลังจากตอนนั้นก็เล่มเดียวพอครับเล่มเดียวทำไมถึงตัดสินใจถ่ายแค่เล่มเดียวคะก็อยากให้ฝากไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเนาะครับเรียกว่าเป็นเล่มเดียวผมว่าดีก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้คุณก็ยังจำกับเรื่องราวแบบนี้เลยอ่ะใช่แล้วสุขผมจะเป็นคนเดียวด้วยมั้งที่พอหลังจากถ่ายนู้นแล้วเนี่ยก็มีละครมาอีก60กว่าเรื่องโอ้โห60กว่าเรื่องจริงๆสมัยนั้นเขาเรียกถ่ายนู้นเหรอคะถ่ายนู้นถ้าสมัยนี้เขาจะถ่ายเซ็กซี่อ๋อเซ็กซี่ถ่ายเซ็กซี่อะไรเงี้ยว่าหลายทศวรรษแล้วนะแต่สมัยนี้ค่ะมันต้องมีลูกก้อยตรงก้อยเตี้ยวอะไรด้วยคือมันจะมีแบบว่า 3D นะคะน้ำใส่หน้าอย่างนี้มันจะมีแบบนี้แต่ว่าโชคดีที่พี่เมธีไม่ใช่รุ่นนั้นไงไม่แต่ว่าถึงดาราชายที่ถ่ายอย่างเงี้ยมีเยอะนะครับมีเยอะหลายคนแล้วก็ดังทุกคนไงแต่ว่าเวลาย้อนกลับไปแล้วก็จะเริ่มนึกถึงอย่างนี้เนาะหนึ่งในนั้นถ้าพูดถึงดาราชายหุ่นแซ่บเซ็กซี่ก็ต้องเป็นพี่เมธีนะคะหลังจากนั้นฟีดแบ็กดีมากละครมีมา60กว่าเรื่องเลยนะคะแต่จู่ๆมันก็มีกระแสขออนุญาตพูดถึงกระแสอันนี้มีช่วงนึงแน่นอนค่ะดารานิ้วก่อนๆก็จะมีช่วงที่หายไปเขามีกระแสล่ำลือถึงขั้นว่าตกอับไปขายตัวอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ตกลงอะไรยังไงอะคะมันจริงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่า60กว่าเรื่องนี้ผมก็ได้รับค่าตัวที่เป็นอันดับต้นๆนะคือสุดเพดานอะขออนุญาตใช้แบบนี้ต่อตอนเนี่ยนะคะก็6ละถ้าหลักต่อตอนเนี่ยประมาณ 30,000 ค่ะโอ้โหได้เยอะนะในระดับตัวร้ายเนี่ยผมคือสุดเพดานของผมแล้วและสมัยก่อนเนี่ยตอนเนี่ยมีประมาณ 20-30 ตอนต่อเรื่องบางทีก็50ตอนโอ้โหตอนแล้วก็คูณ60เรื่องเข้าไปแล้วปีนึงผมรับ 5-6 เรื่องค่ะแล้วทำไมมันถึงมีกระแสออกมาว่าตกอับได้ยังไงคะพอดีเลยอันนี้ไม่ทราบค่ะจริงๆกระแสมันสลับกันนะค่ะเขานึกว่าผมตกอับแล้วไปถ่ายนู้ดจริงๆผมถ่ายนู้ดก่อนไม่คือมีช่วงนี้เขาบอกว่าตกอับเพราะจริงๆแล้วพี่เขาหายไปถูกไหมใช่ทำไมอยู่ๆถึงหายไปทั้งที่ละครก็บูมมากๆอย่างเงี้ยครับก็ถึงตอนนั้นคืออิ่มตัวละค่ะนะครับอิ่มตัวแล้วก็ผมกำลังจะไปอเมริกาไปสร้างหลักสร้างฐานที่นู่นนะครับแล้วก็เกิดจับพัดจับผูยังไงไม่รู้ไปสู่ผลทางทางการเมืองนะครับก็เลยลองดูสักตั้งหนึ่งปรากฏว่าก็มันไม่ใช่ตัวเรานะครับในตัวเราเราก็กลับมาทำธุรกิจค่ะนะครับเปิดธุรกิจทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆไปนะครับสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยกี่ปีแล้วที่ทิ้งวงการบันเทิงไปประมาณ9ปีโอ้คือมีละครติดต่อมาบ้างไหมหรือว่าก็มีไม่รับเลยใช่ๆช่วงนู้นเราหันเหไปทางด้านการเมืองค่ะเราก็กะว่าคือต้องทำอะไรสักอย่างต้องทำให้ดีค่ะนะครับผมเป็นคนที่แบบถ้าทำอะไรผมต้องพุ่งไปสุดๆเสร็จหลังจากนั้นตลอดระยะเวลา9ปีก็มีการคิดถึงวงการบันเทิงวงการบันเทิงเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพี่เมธีโอ้เนี่ยอย่างวันนี้มาผมมันเหมือนคนละโลกไปเลยค่ะทีนี้เป็นโลกสมัยใหม่เนาะรวดเร็วเราก็ต้องรุนแรงอ่ะแบบประเด็นต้องคมต้องชัดต้องมีอันนู่นนี่นั่นเราก็เลยหุ้ยตายแล้วเราอยู่ยุคหน้าแอดไปแล้วมั้งคือต้องบอกว่าเราอ่านสคริปต์แล้วประเด็นที่เมธีเนี่ยดูซอฟไปในทันทีถ้าเจอดารารุ่นใหม่ๆเขาประเด็นเขาแรงมากนะอย่างประเด็นตกอับขายตัวเนี่ยถือว่าจิ๊บจิ๊บคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครเป็นข่าวอ่ะเขาก็ต้องตามแค่หน้านิตยสารหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์เพราะว่ามันยังไม่มีเว็บไซต์ไงถ้าเราสมมติว่าถ้าตอนนี้เรามีข่าวอย่างนี้อีกรอบนึงหรืออ่ะคงจะกระชอนในโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วต้องมีในโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกอย่างถ้าไม่มีในโซเชียลแชร์กันไปเยอะๆมันก็ไม่ดังมันต้องมีประเด็นแรงๆให้คนสนใจแก้ผ้าเลยเดี๋ยววันนี้จะมีโอกาสจะกลับมาถอดอีกครั้งไหมคะในอายุตอนนี้เจอตอนในรายการนี่พอเดี๋ยวก็มีการแชร์
ียร์กันไปเยอะมากเลยนะคะเราขออนุญาตนะคะในระหว่างพูดคุยเราขออนุญาตอ่านข้อความในเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะซึ่งพี่เมธีเนี่ยอาจจะเพิ่งสัมผัสถูกไหมครับเพราะปกติจะเล่นในจอทีวีจะโชว์ฝีมือในจอทีวีแต่เฟซบุ๊กไลฟ์นี่คือยุคใหม่นะคะคุณพี่ครั้งแรกในยุค 4.0 นะคะพี่เมธีอาจจะอยู่ในยุคครั้งแรกที่การบอกรายการทีวี 1.5 1.5 นะครับไม่แล้วตอนนี้แชร์เยอะมากคุณน้องขาอยากกินเมทีมาแล้วค่ะอยากกินนะคะคุณเพชรตายแล้วตายแล้วอยากกินเมทีเอียตีเมทีแก๊งทีวีขาวดำค่ะรุ่นสีน้อยน้อยแก๊งทีวีขาวดำโอ้ยตั้งแต่ขาวดำแล้วเหรอคะโอ้ยเป็นกระดานได้ตกใจอ่ะนะนะคะเดี๋ยวเราอ่านข้อความต่อเลยนะคะเอียตีเม็ดเดียวรู้เรื่องเอียตีสุดยอดจริงอยากกินพี่เมธีอุ้ยหลายคนอยากกินพี่เมธีจังเลยนะคะอยากกินพี่เมธีโอ้นะคะข้อความไม่จริงๆหลายคนเขาจะเรียกร้องนะเขาเรียกร้องระหว่างหนึ่งเนี่ยถ้าการจะกลับมาในวงการอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะต้องสร้างผลงานเหมือนที่เคยสร้างเมื่อครั้งก่อนไหมคะหรือถ้ามีใครติดต่อเหมือนสลัดผ้าอีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยว่าอายุเท่านี้ยังเสียขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วมั้งจะนี่จะ50แล้วไม่ไหวแล้วมั้งจะ50แล้วเหรอคะจะ50แล้วเหรอคะพี่เมธีขาแต่นักแสดงฮอลลีวูดนะคะอายุ80เขายังถ่ายเซ็กซี่อยู่เลยนะคะไม่แน่เดี๋ยวถ้ากดหัวใจมาเยอะๆอาจจะหัวใจมาตลอดเวลาเหรอมาตลอดเวลาเลยจริงๆนะคะมารัวๆอ่ะตอนนี้กดหัวใจมาเพราะว่ามันเยอะมากพอที่พี่เมธีจะแบบสลัดเสื้อให้ดูซิกแพคนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่ากลับมาเรื่องความปึงปังตอนนี้ก็เกือบ50แล้วแต่ถ้าพูดในเรื่องของความปึงปังเนี่ยไม่ธรรมดาเลยโดยเฉพาะวันนี้มาเผยเคล็ดลับด้วยใช่มั้ยคะมีเคล็ดลับอะไรในเรื่องของความเป็นชายความฟิตปึงปังบ้างคะพี่ต้องถามว่ายังฟิตอยู่มั้ยฮะยังฟิตฟิตดูจากดูจากรูปร่างดูจากอะไรนี่เนาะฟิตแน่นอนมีเคล็ดลับอะไรคะแต่คราวนี้เนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความฟิตเราบางทีเราแข็งแรงใช่แต่มันเปราะมันเปราะมันเปราะเป็นยังไงครับพี่คือพอเราแข็งแรงมากๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะไม่สบายยินอย่างเนี่ยมันไม่สมดุลทำงานไม่บาลานซ์กันใช่มันไม่บาลานซ์กันค่ะบางทีเราตัวเย็นบางทีเราออกกำลังกายมากๆเราหน้ามืดมีรู้สึกเวียนหัวมีนะครับเราก็ไม่ได้สนใจเลยเรื่องของบำรุงอะไรนั้นเราคิดว่าเราทานอาหารปกติเอาพนามือทานอาหารแต่ปรากฏว่าเราไปเจอตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นโสมนะครับเรื่องโสมเราก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ามันเป็นเรื่องของพลังครับแล้วก็ไปเจอซินแซซึ่งเป็นเจ้าของต้นตำรับนี้นะครับท่านก็เอ็นดูผมแหละตอนนั้นผมไปหาท่านเพราะว่ามีคนแนะนำว่าพอดีผมเจ็บไหล่ท่านก็ฝังเข็มให้ก็คุยไปคุยมาท่านก็ถูกเมตตาผมแหละนะครับแล้วก็ชวนผมว่าลองมาทำตัวนี้ดูไหมชอบไหมคือหลังตอนแรกก็คือรักษาก่อนรักษาหลังจากนั้นก็ลองรับประทานดูใช่ลองรับประทานดูด้วยจริงๆแล้วผมไม่เคยทานเรื่องอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาบำรุงอะไรก็ไม่เลยเพราะเราเชื่อว่าเราแข็งแรงแข็งแรงเองแต่จริงๆเนี่ยมันมีความอ่อนแอซ่อนอยู่อ่ะเราไม่บอกใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กนะครับเรื่องของบางทีเรานอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเนี่ยมันทำให้ภูมิเนี่ยมันตกนะโอ้แล้วก็จะเป็นโรคผิวหนังค่ะมันตัวที่เราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราแข็งแรงแต่จริงๆแล้วมันอาจจะแบบภูมิมันต่ำลงภูมิมันต่ำลงเนี่ยแค่นอนไม่เต็มวันเดียวเนี่ยค่ะรู้เรื่องเลยหรือบางทีเราโอ้โหเราแข็งแรงวิ่งๆอ้าวทำไมอยู่ๆเป็นหวัดค่ะแบบเนี้ยเพราะว่าหยินหยางเนี่ยมันไม่สมดุลน้องอูก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์กับแพทย์แผนจีนใช่ๆระบบข้างในเนี่ยแหละคืออย่างเช่นผู้ชายก็จะมีในส่วนของสมรรถภาพผู้หญิงก็จะมีในส่วนมดลูกมดลูกเย็นมดลูกเย็นก็จะมีปัญหาเหมือนกันตัวเนี้ยตัวโสมเนี่ยมันมีอยู่6ชนิดนะครับ5ชนิดเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบภายในระบบเลือดค่ะเรื่องตับไตทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ๋อตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นเหรอผู้หญิงก็ได้เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยเรื่องระบบมดลูกเนี่ย คนที่ติดลูกยากตัวนี้เลยเอาเหรอเพราะว่าสรรพคุณหรือว่าส่วนผสมส่วนประกอบของเขาเนี่ยคือสมุนไพรล้วนๆล้วนๆสมุนไพรที่พี่เมธีบอกว่า6ตัวมีอะไรบ้างคะก็จะมีอิ่มเอียคักบักเก๊ก
นะครับเอียตีกระชายดำนะครับแล้วก็มีโสมนะครับตันเซียมตันเซียมด้วยเป็นชื่อเกี่ยวกับสมุนไพรจีนใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยจริงๆเป็นชื่อเอียตีใช่ไหมเอียตีเอียตีก็คือคล้ายๆกับว่าคือตัวใช่ตัวเอียตีนี่คือตัวโสมเลยเป็นพระเอกของงานนี้ตัวเอียตีเนี่ยมีสรรพคุณที่มหัศจรรย์มากคือทำให้อวัยวะเพศใหญ่โอ้คือให้เขาตื่นเลยว่าเหมือนเลือดไปสูบฉีดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเนี่ยเราผมกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงค่ะคือแบบไม่คอตกไม่อะไรแล้วนะต้องถามตัวก่อนว่าตอนนี้ถามตัวก่อนว่าผู้ชายพออายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันเริ่มลดลงไหมฮะลดลงแน่นอนมันคือความต้องการมันน้อยลงหรือว่าไงฮะทุกอย่างเลยครับแล้วยิ่งผมเนี่ยยิ่งไปออกกำลังกายบางทีเราออกกำลังกายหนักเกินไปมันก็ทำให้หยินหยางเนี่ยพอเหนื่อยก็ไม่อยากมีเรื่องอย่างว่าแล้วอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงบางคนไม่ต้องรอแก่นะบางคนแบบเครียดอย่างเงี้ยค่ะจากการทำงานก็มีปัญหานี่ก็มีปัญหาค่ะนอนไม่หลับก็มีปัญหาใช่ค่ะคือเอาง่ายๆถ้าตามหลักความเป็นจริงผู้ชายบางคนอะไม่ต้องร้อนลมก็มีอารมณ์แต่พออายุเริ่มเยอะอะก็ต้องร้อนลมให้เยอะหน่อยถูกไหมกว่าอารมณ์จะมาใช่ไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นต่อให้มีอารมณ์ก็ไม่แข็งเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าจริงแล้วบางทีเราอยู่กับแฟนอยู่กันมานานหลายปีนะก็เบื่อมันก็เบื่อจริงได้เอียตีตรงนี้ช่วยอ๋ออ่ะเอียตีทำความรู้จักกับเอียตีนี่ค่ะเอียตีทำไมชื่อเอียตีครับชื่อเรียกยากจังเลยใช่เอียนี่ภาษาจีนแปลว่าหยาหยาค่ะเอ้ยทำไมรู้อ๋อเป็นคนจีนนะเป็นเมียคนจีนค่ะเป็นเมียคนจีนเออนางมาจากตระกูลจีนเตี้ยค่ะไม่ใช่เอียไงเอียคือยาแล้วตีอ่ะตีก็คือราชาอ๋อราชายาครับซินแซนเนี่ยซึ่งเป็นหมอจีนค่ะท่านก็เอาตัวพระเอกเนี่ยมาตั้งเป็นชื่ออ๋อก็คือชื่อเอียตีเลยเอียตีไม่เกี่ยวรู้เรื่องเดี๋ยวต้องถามก่อนแพ็กเกจจิ้งของเขามันมี2รูปแบบที่ติดตั้งอยู่ก็คือมีแบบมีกล่องเล็กๆกับมีเป็นขวดเป็นกล่องใหญ่อย่างนี้มันเป็นแคปซูลหรือมันเป็นยังไงคะจ้ะข้างในมันเป็นแคปซูลค่ะแคปซูลวิธีการรับประทานก็คือทานในช่วงไหนแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างคะเรามีอยู่3รูปแบบที่จะทานคือ1เนี่ยถ้าเราอยากจะนอนหลับลึกเราทานก่อนนอนจะนอนคุณจะนอนเอากินก่อนนอนแล้วมันไม่แข็งเหรอคะจริงๆมันมีคุณสมบัติหลายประการนะครับเนื่องจากมันมีโสมสมุนไพรอยู่6ชนิดเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากันนะครับแล้วตื่นเช้ามาจะสดใสเลยเพราะว่าคุณนอนหลับได้หลับลึกมากยิ่งขึ้นบางคนเนี่ยตื่นกลางดึกนอนกระสับกระส่ายตัวนี้นะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนอนหลับลึกสบายขึ้นตื่นเช้ามาสมองเราก็ปลอดโปร่งด้วยอันนี้สำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับสำหรับคนที่อยากพักผ่อนรับประทานก่อนนอนนะฮะแต่สำหรับคนที่ปฏิบัติภารกิจล่ะคะอยากได้ฟิตปังอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องทานตอนท้องว่างนะถ้าเป็นผู้ชายก่อนที่จะมีกิจกรรมกันเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะจะสุดยอดเลยค่ะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงใช่ตัวเอียตีเนี่ยมีสรรพคุณที่มหัศจรรย์มากค่ะทำให้เวลาเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยยังคงยังแข็งอยู่ยังคงแข็งอยู่ยังคงแข็งอยู่คือสามารถบีบเบิ้ลได้ต่อเออพูดได้พี่ได้เนาะไม่เราเข้าใจว่าผู้ชายบางคนเนี่ยง่ายๆเลยนะพอเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยน้องชายจะหดตัวแล้วก็ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจต่อซึ่งผู้หญิงบางคนเนี่ยยังไม่สำเร็จความใคร่เลยพูดตรงนี้เลยแล้วผู้หญิงเนี่ยเสร็จยากอ่ะผู้ชายบางคนเสร็จเร็วอันนี้คุณแม่รู้ล่ะคะฉันอ่านหนังสือมาเอาไม่ใช่ประสบการณ์ตรงหรอคะไม่เอานึกว่าประสบการณ์ตรงเดี๋ยวนี้ Google นี้ทำการบ้านอ่ะมาก่อนแล้วทีนี้พอผู้หญิงที่ยังไม่สำเร็จความใคร่ด้วยศึกษานะแล้วผู้ชายเสร็จก่อนแล้วผู้หญิงก็จะหมดอารมณ์ไงมันก็เลยเกิดปัญหาของครอบครัวขึ้นบางทีผู้ชายเสร็จอยู่ฝ่ายเดียวแต่ผู้หญิงไม่ค่อยเสร็จแต่ถ้ากินตัวนี้เข้าไปเราสามารถช่วยให้ฝ่ายตรงข้ามสำเร็จความใคร่ได้พร้อมกับเราเสร็จรอบ2รอบ3ได้อีกจริงมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่ๆเซิร์ช Google ดูหลักฐานได้เป็นแบบนี้เอียตีเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมพี่อันนี้จริงต้องขอบคุณซินแซเลยพี่แล้วสมมติว่าถ้าเราไปซื้อบริการแล้วเรากินแล้วเราเสร็จแล้วเราไม่แข็งแล้วทำไงเพราะว่าเด็กบริการให้เราแค่ครั้งเดียว
ันนั้นก็แล้วแต่ละกันนะคะเราจะไม่พูดเยอะนะคะเรื่องบริการนะคะก็สมมุติค่ะนะคะอันนี้น่าจะมาจากประสบการณ์ตกนะคะก็บอกเจียวรู้เรื่องสมมุติแล้วพี่บอกว่าให้ผู้ชายกินตอนท้องว่างระหว่างที่จะมีภารกิจซึ่งสมมติเป็นคู่ผัวเมียภรรยาผู้หญิงต้องกินด้วยไหมคะครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยผู้หญิงเนี่ยก็ทานได้แต่ทานก่อนมีเซ็กกันทั้งคู่ได้ได้เหมือนกันแต่ผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากที่ตัวจะเล็กกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องทานตอนทานอาหารอิ่มท้องเพราะว่าสมุนไพรมันเข้มข้นมากนะครับต้องทานตอนท้องอิ่มเลยนะครับหรือดื่มน้ำเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณสมบัติมันเนี่ยมันไปทำเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนภายในของเลือดเพราะฉะนั้นคนที่มีลูกยากหรือผนังมดลูกอะไรเงี้ยบางเนี่ยครับตัวนี้แหละจะเข้าไปช่วยติดลูกแฝงมาแล้วนะมีลูกแฝงมาแล้วไม่ใช่พี่เบนนี่หรือว่ามีไม่ใช่ มีเคสมีเคสนะครับแล้วก็เขาคบกันมาเนี่ย8ปีแต่งงานกันนะฮะไม่มีลูกแล้วก็ซิงแซนเนี่ยท่านให้กิน6เดือนแต่สูตรของซิงแซนนะหมายความว่าวันนึงนี่6เม็ดเขาจะมีสูตรอยู่6เม็ด8เม็ดประมาณนี้เป็นเวลา6เดือนได้ลูกแฝดนะครับโอ้โหอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาคือสเปิร์มจะดีใช่สเปิร์มจะแข็งแรงในเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วหลายคนกังวลอย่างมันจะมีที่เราสักไวอากาตัวนี้มีความแตกต่างหรือมีความปลอดภัยจากไวอากายังไงบ้างตัวไวอากาเนี่ยจะต่างกันเวลาคุณกินแวก้าเข้าไปปั๊บเนี่ยอันดับแรกเลยนะตาคุณจะพร่ามัวคุณจะใจสั่น คุณจะหน้าแดงสังเกตดูนะครับแล้วก็แคปซูลเนี่ยลองแกะออกมา มันจะเป็นผงขาวๆบางทีเขาโฆษณาว่าเป็นสมุนไพรแต่จริงๆเนี่ยคุณลองแกะแคปซูลออกมาดูมันคล้ายๆแป้งมันจะเป็นผงขาวๆนั่นแหละเป็นสารเคมีและถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองชิมดูมันจะมีรสขมนี่คือแวก้าเคยกินประสบการณ์ตรงคืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเข้าใจไหมคิดเสร็จแล้วฉันอยู่ไม่ได้เลยตัวฉันลอยคือตัวมันลอยเองอัตโนมัติเลยแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยตัวลอยนี่คืออยากมีไม่ฉันกินตอนมีเซ็กเพศสัมพันธ์ฉันกินตอนมีเซ็กเหมือนกันแล้วพอเราเสร็จแพ็กกินอ่ะแทนที่ว่ามันจะนิ่งกลับว่าเหมือนคนกินกาแฟ10แก้วพร้อมกันอ่ะมันดีดอยู่มันดีดมากแล้วมันปวดหัวทรมานสุดๆนั่นคือเอฟเฟคแวก้าแล้วมันไม่ลงง่ายๆด้วยนะเป็นครึ่งวันเป็นวันนู่นคือแวก้าเนี่ยพอกินไปปั๊บเนี่ยมันจะแข็งเลยค่ะอยู่ๆแข็งเลยแบบจริงดีซัวเลยสมมติกินตอน3ทุ่ม6โมงเช้ายังไม่หลับเลยเพราะมันปวดหัวเขาคำนึงต้องลองแต่ไปกินแล้วทรมานแล้วพวกนี้สะสมอันตรายอ๋อสะสมนะฮะบอกเกิดของมะเร็งนะฮะก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะเรื่องในสิ่งที่ปลอดภัยดีที่สุดนะฮะพี่ยติของเรานี่คือปลอดภัยแน่นอน 100% มีออยด้วยอ๋อมีการการันตีกินได้ทุกวันเลยไหมคะทุกวันครับวันหนึ่งก็1แคปซูล2แคปซูลได้แล้วผู้ป่วยทานได้ไหมได้หมดได้หมดเพราะมันเป็นสมุนไพรใช่ไหมคะมีข้อความมาบอกว่าเอสตีเนี่ยดีเต็มเม็ดสมุนไพรล้วนๆอย่างนี้นะคะกินแล้วกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแบบพี่เมธีแน่นอนดีแท้เม็ดเดียวรู้เรื่องถามราคาดีขนาดนี้ราคาล่ะคะเอื้อมถึงหรือเปล่าราคาจริงๆเนี่ยพี่กล่องเล็กก่อนค่ะช่วงกล่องเล็กเนี่ย390มีกี่แคปซูลคะกล่องเล็ก2แคปซูลก็แปลว่า2ก็กินวันละ200เอาง่ายก็ต้องกินทุกวันเอาไหมสับกล่องเล็กสำหรับกินก่อนมีเซ็กค่ะหมายก็ว่าพี่เล็กช่วงทดลองค่ะถ้าใครมันค่อนข้างจะสูงหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือต้นทุนมันสูงมันไม่ใช่ไวก้าถ้าไวก้าเนี่ยมันตกเม็ดนึงประมาณต้นทุนนะฮะประมาณ 7-8 บาทนี่ต้นทุนนี่ก็ค่อนข้างจะก็คือเขาเป็นสมุนไพรเรื่องของความปลอดภัยนี่แน่นอนไม่ต้องเสี่ยงนะไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงนะเนี่ยปลอดภัยมาที่กล่องใหญ่บ้างค่ะพี่เมธีเป็นขวดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวกล่องเล็กเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นยังไงโปรโมชั่น390ตามนี้390บาทแต่พี่เมธีบอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะสำหรับแฟนคลับของเอียตีคือมีโปรโมชั่นยังไงคะโปรโมชั่นซื้อ1แถม1หนูเห็นในโบชัวร์เมื่อกี้ก็บอกว่าแก้ปัญหาเสร็จเร็วด้วยผู้ชายส่วนใหญ่เสร็จเร็วแต่มีเสร็จเร็วให้สามีกินเนี่ยฮะจริงแล้วกินมันไม่นานเกินไปเหรอครับพี่มันก็เวลาพอเสร็จไปครั้งแรกเนี่ยมันจะมีความแข็งตัวอยู่ประมาณ 80% ครับเราสามารถต่อได้ครับ
ค่ะนะฮะไม่แล้วเคยเจอผู้ชายไงบางทีแบบ5นาทีเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่รู้สึกอะไรเลยวันนี้พิธีกรพูดจากประสบการณ์ตรงล้วนๆนะคะทุกคนเคยเรียนสุขศึกษาไม่ใช่หรอเคยเรียนแต่เรื่องมันบางทีมันลึกไปอะไรนะการเสร็จกี่รอบหรือการแข่งตัวนี้เราไม่รู้นะคะประสบการณ์ตรงก็ได้แค่ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นค่ะเอติกับผู้ชมขานะฮะซื้อ1กล่องแบบนี้ค่ะนะฮะ2แคปซูลใน1กล่องนะฮะราคาปกติ390บาทวันนี้พิเศษจริงๆซื้อ1แถม1ในราคาเดิมคือ390บาทเท่านั้นซื้อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับพี่เมธีก็เดี๋ยวผมจะขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์หน้าจอนะรวมไปถึง Facebook ค่ะและอีก1ขนาดค่ะคือขนาดกล่องใหญ่ขนาดนี้คือขนาดนี้มีกี่แคปซูลคะอันนี้มี29แคปซูลอ๋อทำไม29เพราะว่าพักสักวันนึงใน1เดือนอ๋อมีวันพักมีวันพักโอ้พี่สมมุติว่าหนูให้พ่อหนูกินแล้วพ่อหนูไม่มีเซ็กซ์ทุกวันเลยเหรอโอ้ยอะไรนะอยากถ้าเพราะคุณพ่ออยากหลับลึกอ๋อมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวเรื่องการหลับลึกไม่ถ้าพ่อหนูกินพ่อหนูมีเซ็กซ์ทุกวันแน่เออเนาะเออแล้วก็อยากออกกำลังกายพอกินแล้วจะเหมือนเช้าทานทุกเช้ามันจะเหมือนเป็นแนวคาร์ดิทีนด้วยค่ะทำให้แบบออกกำลังกายได้นานขึ้นอะไรจริงอันนี้เรื่องจริงเป็นโสมเป็นโสมมีพลังเลยเพราะบางทีเนี่ยผมต้องคุมอาหารนะครับเพราะว่าถ้าไปทานมากเนี่ยบางทีมันไม่เห็นกล้ามท้องกล้ามท้องนั่นก็ต้องคุมอาหารเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยช่วยผมเข้าไปโอ้คือโสมก็เป็นยาอายุวัฒนะอยู่แล้วใช่ไหมที่เราทราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ปลอดภัยหน้าไม่แดงใจไม่สั่นนี่อาตามนั้นแหละอึดทนกว่าเก่าอันนี้รูปผมน้องชายใหญ่เอารูปพี่เมธีเลยน้องชายใหญ่ขึ้นจริงไหมพี่ต้องเปิดให้ดูครับอันนั้นไม่ใช่น้องชายค่ะอันนั้นน่าจะเป็นพี่ชายนะของพี่เมธีน่าจะเป็นพี่ชายไม่ใช่น้องชายนะคะพี่ชายนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าเอียตีขนาด29แคปซูลในกล่องแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาจริงๆเวลาขายเนี่ยอยู่ที่ 2,500 2,500 นะคะแต่เฉพาะรายการนี้ค่ะค่ะลดเหลือ 1,9001,900 เท่านั้นคุณผู้ชมขาโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะคะ1กล่องราคา 1,900 บาทจากปกติ 2,900 บาทนะคะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะสามารถติดต่อได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะราคาถูกมากๆสำหรับเอียติฉันก็ยังคาใจทำไม29แคปซูลกันบ้านกันเดือนพี่สาวคือมาได้ทั้งวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ทาตัวนี้กินบ่อยๆแล้วมีสารตกค้างในตับในไตไหมคะไม่มีเลยค่ะตัวนี้เป็นโสมที่มันเข้าไปบำรุงร่างกายเลยค่ะเช่นตัวปักเก็ตค่ะปักเก็ตเนี่ยจะเป็นตัวบำรุงค่ะอ๋อค่ะเวลาทานไปเนี่ยจะไม่ค่อยเมาด้วยนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันไปบำรุงตับไตค่ะตัวนี้สำคัญทำให้ตับไตเราแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่เราไม่อยากจะบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอบอกไม่เมาก็กินเพิ่มคือเราไม่อยากให้มันนะฮะจริงๆวันนึงไม่ควรเกินกี่เม็ดนะคะหรือว่าจริงๆประมาณ2แคปซูลเอาประมาณไม่ควรเกิน2แคปซูลต่อ1วันก็เพียงพอแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำก่อนสอบถามข้อมูลต่างเพิ่มเติมกันได้นะคะเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอ0968159697นะคะหรือว่า LINE @สอบถามกันได้ YADEE นะคะแล้วก็333Facebook ค่ะก็ตามนั้นเลยเอียตีลาลาดานะคะ LALADA นะคะเอียตีลาลาดานั่นเองหรือสามารถนะคะก็คืออินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามทางตัวแทนจำหน่ายนะคะที่แสดงตัวอยู่หน้า Facebook Live ของเรานะคะตอนนี้แฟนคลับนะฮะรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายค่ะมาโพสต์ข้อความใน Facebook Live ของเราก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามได้เลยนะฮะเม็ดเดียวรู้เรื่องค่ะเอียติเอียติ FC ค่ะยังหล่อเหมือนเดิมเลยค่ะพี่เมธีเอียติเม็ดเดียวรู้เรื่องสมุนไพรล้วนๆปลอดภัย 100% ฟีดแบคดีขนาดไหนเพื่อดิฉันไลน์มาค่ะดีนะไม่ได้ได้อยากได้นะเพื่อนฉันซื้อนะคะเพื่อนซื้อแล้วนะไลน์เกิดตัวมาเห็นมั้ยคะเอียติก็ดีจริงๆมันสำคัญแล้วมันจะเป็นปัญหาของหลายคนจริงๆเอออยากถามก่อนพี่เมธีเคยอยู่ในช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะบอกต่ออะไรเพราะว่าหนุ่มๆหลายๆคนเห็นแบบยืนหน้าชื่นตาบานบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะมาเลยครับเอตีมเนี่ยเม็ดเดียวในรู้เรื่องเลยคุณจะคุณทานเม็ดเดียวเนี่ยคุณจะรู้ผลเลยว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงครับแล้วก็อยากให้ลองทานดูนะครับไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นเป็นสมุนไพรล้วนๆนะครับบำรุงร่างกายทำให้หลับลึกมีพลังโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเซ็กก็
ก็ปึ๋งปังแหละวางกันเถอะคือถ้าพี่จะแนะนำให้ใครใครทานเนี่ยควรจะเป็นใครทานคะก็ได้หมดเลยครับทุกคนเลยจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าคนท้องก็เขากลัวจริงๆคนท้องก็ทานได้ยิ่งดีบำรุงเลือดค่ะแต่ก็อย่างว่าก็ปรึกษาคุณหมอคุณคนไทยเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะกลัวหน่อยไม่อยากจะเอาสารอะไรที่มันเป็นนอกจากอาหารนะครับหรือบางคนเนี่ยที่มีโรคความดันความดันนี่มันมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งประเภทแรกคือความดันสูงกับความดันต่ำต่ำนี่ต้องยิ่งทานความดันสูงก็จะมีอยู่2ประเภทอีกคือสูงแบบว่ารู้เรื่องหมายถึงว่ากินยาควบคุมอย่างเงี้ยทานได้ค่ะคนที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติไหมปวดหัวอะไรไหมไปหาหมอแล้วก็เอายามาควบคุมความดันให้อยู่ในปกติแล้วก็ทานได้นะฮะก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะก็สามารถสอบถามนะฮะไปทางตัวแทนจำหน่ายหรือสอบถามทางพี่เมธีก็ได้นะฮะว่าเราสามารถรับประทานได้หรือเปล่ามีผลกระทบอะไรบ้างพี่เมธีจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดอย่างแน่นอนค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะแฟนคลับและแฟนรายการรอคอยนะขอขึ้น18บวกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเราขอถามกันตรงๆประสบการณ์ที่พี่เมธีเจอมาเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะมากสุดกี่ยกคะโอ้ผมไอ้ถามพี่เขาหรือว่าถามตัวแทนตัวคนอื่นที่เขาเล่ากันมาถามพี่เขาเขาเล่ากันมาก็มีน้องที่เป็นนักมวยนะครับแล้วก็มีน้องที่เป็นเหมือนเป็นเซลอะไรเงี้ยเขาบอกประมาณ 2-3 ยกโอ้โหนะฮะน้ำเยอะไหมคะก็อันนี้เราไม่ได้ถามเขาเลยรวมไปถึงว่าระยะเวลาการตื่นรอบแรกอะน้ำเยอะรอบหลังๆอะน้ำไม่ค่อยมีแล้วเออออกมาแต่ลมออกมาแต่ลมแต่ว่ายังแข็งอยู่ไงระยะเวลาในการที่ตื่นตัวเนี่ยประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงคะโอ้เห็นเขาบอกเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะพี่มันไม่หดเลยแล้วทำไงอะคะทีนี้โอ้มันนั่งร้องเพลงชาติอยู่ว่าเวลามันไม่หดอ่ะไม่สมมติแบบเอาผู้ชายไปหากิ๊กเนาะจะมีภารกิจเสร็จแล้วไม่ยอมหดทำไงกลับบ้านเมียสุดเลยทำไมเช็คโอ้มันเออใช่ไหมเออสงสารไม่ได้อะไม่กล้าพูดอะสงสารน้องจังไม่เป็นไรน้องอยู่เฉยค่ะเดี๋ยวพี่อยากถามต่อแล้วคุยได้ถ้าไม่ได้จะไม่แต่งจะไม่คุยต่อกันเลยนะคะคือเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยบอกว่าเอี้ยตีเนี่ยคือทำให้ขนาดเติบโตขึ้นจากน้องชายกลายเป็นพี่ชายเคยมีวัดไหมคะว่าขนาดเนี่ยจากเท่าไหร่ไปเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงขนาดยังไงบ้างจะบอกยังไงดีอ่ะตัวเอาตัวผมเองเนี่ยผมกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงคือบอกว่าเป็นใหญ่อยู่แล้วข้อความบอกว่าพิธีกรลึกมากเลยค่ะไม่ขายของแค่เข้ากับสินค้าใช่คือนะฮะนี่คุณเพชรปากปลาเขาการันตีค่ะเขาบอกว่าผัวเพชรกินได้3รอบค่ะนะคะนี่การันตีค่ะคุณเพชรนะฮะล้ำลึกมากค่ะพิธีกรรีวิวแล้วนะเขากินด้วยนะโอ้ยบอกว่าแล้วอย่างเพชรไม่กินนางแข็งนางแข็งนางแข็งด้วยนะคะเอี้ยตีดีจริงๆค่ะเต็มเม็ดสมุนไพรล้วนๆนะคะสามีเพชรกินแล้วได้3รอบถามจนพี่เมธีเขินไม่กล้าตอบเลยนะคะทานสมุนไพรแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงกันนะคะถามชัดมากค่ะคุณพิธีกรค่ะพิธีกรล้ำลึกมากๆนะคะคำถามเขินจังเลยถามตรงมากนะคะเราถามเนี่ยถูกต้องค่ะ1กล่องใหญ่ผมจะแบ่งให้คุณพ่อกินด้วยนะคะอันนี้ดีจริงเลยนะคะดีมากอ่ะสุดท้ายนี้ให้พี่เมธีฝากโปรโมชั่นกับโปรโมชั่นกันอีกรอบดีกว่าเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องใส่ใจแล้วก็ต้องเลือกที่สิ่งที่มีประโยชน์และปลอดภัยจริงๆนะคะฝากเลยค่ะก็ตามปณิธานของซินแซเลยครับเขาบอกว่าอยากจะให้เมธีเนี่ยได้เอาไปให้ผู้คนโดยทั่วไปได้ใช้กันแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงนะครับอันนี้คือเขาบอกผมมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยตัวนี้รับรองว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ดีจริงๆเม็ดเดียวเท่านั้นคุณจะรู้เรื่องเลยนะครับเม็ดเดียวรู้เรื่องนะฮะมีคำถามมาบอกว่าพี่เมธีกี่นิ้วคะนะฮะเราจะไม่บอกว่ากี่นิ้ว
ให้กับคุณผู้ชมได้ดูเองกล้องขอจับมาที่เมธีพี่เมธีนะคะแล้วก็ดูเองนะดูกันเอาเองค่ะคำนวณกันด้วยสายตานะคะว่ากี่นิ้วนะคะ10นิ้วเมธี10นิ้วนะคะนิ้วดีโอ้ดูหัวแม่โป้งกรุณาดูที่หัวแม่โป้งใหญ่ใหญ่ดูที่หัวแม่โป้งนะคะดูจากรูปร่างก็รู้แล้วค่ะสนุกกันที่นี่มากขึ้นนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจตัวเองวันนี้เปลี่ยนดีกว่านะคะมาเป็นตัวนี้เลยนะคะเอียตีนั่นเองนะกับโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่บอกไปหรือว่าติดตามกันได้ติดต่อกันได้ตามช่องทางที่เราได้บอกกันไปเมื่อสักครู่ติดตามไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ที่ Channel 8นั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่เมธีด้วยนะคะที่มาแชร์และบอกต่อเคล็ดลับให้เราได้หายคิดถึงกันด้วยขอบคุณค่ะแต่รายการเรายังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า FC แฟนรายการเขาบอกค่ะว่าพี่เมธีต้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคนิดนึงนะคะแต่ว่าการโชว์ซิกแพคค่ะก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์อยู่ใกล้ๆกับซิกแพคนะคะเผื่อเขาแคปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลากันพร้อมกับซิกแพคของพี่เมธีนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการคนดังขอโชว์วันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะดูก่อนนะคะดูก่อนเร็วๆดูก่อนนะคะโอ้โหคุณผู้ชมขายังมีอยู่อ่ะพี่เมธีถือผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องนะคุณแม่เจ้านี่คือก้าวจริงๆค่ะก้าวจริงไม่จริงนิยายโอ้โหตุงเขาบอกตุงมากค่ะรักเลยนะคะชอบคำถามพิธีกรมากๆนะคะเอียติลดจังเลยค่ะโอ้โหนี่เราจะลากันไปด้วยความฟินภาพความฟินของพี่เมธีนะคะและให้คุณผู้ชมได้จินตนาการนะคะจินตนาการถึงพี่เมธีและจินตนาการถึงเอียตินะคะวันนี้สนุกสนานนะคะก้าวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ